สวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวอร์ฟักกับเกมฟีฟ่า23ครับและวันนี้อยู่กับซานโดโกแบมบ้าเช่นเดิมครับผู้รักษาประตูชาวเอลรี่โคสครับและแน่นอนตอนนี้เราอยู่กันในช่วงโค้งโคตรจะสุดท้ายเลยเพราะยังอยู่ในช่วงเดือนสุดท้ายแล้วนะครับและในเดือนสุดท้ายนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกนัดจริงๆนะเพราะว่าเกมกับแมนยูไนเต็ดนะครับผมเลกที่2เนี่ยในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยเลกแรกเราชนะแมนยูมาเฉือน 2-1 เลกที่2เล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดครับจะได้เข้ารอบชิงหรือเปล่าลุ้นกันและแน่นอนครับอีก3เกมในส่วนของลีกเอิงฝรั่งเศสกลายเป็นว่าปีนี้เนี่ยซานโดโกแบมบ้า3แชมป์เลยทุกคนมีลุ้น3แชมป์เลยนะจำเป็นเล่นไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเราจะเดินหน้ากันต่อไปแบบรวดเร็วเพราะวันนี้เรามีการแข่งขันเยอะมากๆครับเชื่อตัวจริงของแมนยูที่คาดว่าจะลงสนามครับคือ 4-2-3-1 ครับมาร์ติเนสคู่ลินเดอเลฟนะครับผมแล้วก็อุ้ยโกเซกาย่าเป็นแบ็คซ้ายแบ็คขวาเป็นดาโล่นะซาบิเซอร์คู่กับคาเซมิโร่ครับแรดฟอร์ดบูโน่เฟอร์เดนแอนโทนีแล้วก็พาทริกชิกโอ้โหแมนยูวันนี้ดูเหมือนมันเอาจริงมากกว่าวันนู้นนี่ทุกคนทำไปเล่นไปแล้วเราไปเริ่มแบบรวดเร็วทุกคน let's go อะไรครับผมอ่ะเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เป็นเกมที่สำคัญมากๆครับถึงแม้จะเป็นถ้วยยุโรปใบเล็กสุดนะแต่ว่าแน่นอนหนึ่งเลยคือเราเป็นครั้งแรกเลยนะของซานโดโกแบงป้าที่ได้เล่นในส่วนของบอลยุโรปครับก็สะดวกสบายทุกคนถ้าเราสามารถแบบเน้นและก็เพื่อนไม่วางงานเราเนี่ยผมว่าเราสามารถที่จะไปสู่ฝั่งฝันได้ครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เราเยือนโอลด์แทรฟฟอร์ดครั้งแรกครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งนิสผู้มาเยือนครับผมอู้ตื่นเต้นว่ะริชี่มาแล้วมาที่มอฟฟี่มอฟฟี่อยู่คนเดียวแล้วลุมล้อมไปด้วยแต่แมนยูครับออกมาได้แค่มอฟฟี่เข้าซ้ายบังแล้วปาดต่อนิชิมาชาเวสยิงโอ้โหเดเคอ้าวโอ้ยและเตะมุมแรกของนิสลูกนี้โอ้โชมเสาแรกซากานี่แต่เกือบไปอันโตนี่เข้าซ้ายอันโตนี่ฝ่ามาแล้วมาที่ชิดยิงติดบล็อกอันโตนี่มองมาไม่ได้แบบยาเท่าไหร่ครับเราไม่จำเป็นต้องเร่งนะทุกคนวันนี้เราดึงช้าได้เลยครับเพราะว่าเรานำอยู่ครับทุกคนฝืนยิงไปหน่อยได้อยู่ที่ซากานี่ครับวนกลับมาซากานี่มาตรงกลางแล้วมอฟฟี่เอาดีเลยโอ้โหหัวกำมัมโอ้แมนยูนี่บุดปิดจะเสียไม่เสียจะเสียไม่เสียหลายรอบแล้วลูกนี้เลิฟลูกนี้แล้วเปิดครอสเข้ามาเสาแรกมองมอฟฟี่โอ้โหดาบิดเดเกอาอีกแล้วเก็บได้ที่ซากานี่ส่งต่อมาชาเวสยิงกดอีกทีปั๊มมาที่ตูรามยิงติดเซฟแล้วมอฟฟี่ไม่ถึงครับโอ้อะไรครับเนี่ยตูรามอีกทีบอลอัดกันมาตรงนี้ตูรามปาดซ้ายมาแล้วส่งต่อมาเคาะกับซากานี่ซากานี่เปิดเข้ามาติดดาโลแมนยูอะไรครับผมในครึ่งหลังครับเดี๋ยวมาดูครับว่าจะปิดจ็อบได้หรือเปล่านี้ครับเพื่อโรดทูไฟนอลกันทุกคนแต่ว่ามาจังหวะดีแล้วแรดฟอร์ดช่องนี้ซาบิเซอร์ซาบิเซอร์มาแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดอุบวนมาได้ซาบิเซอร์แรดฟอร์ดออกมาแพดิกชิกแล้วจังหวะนี้แพดิกชิกมาซาบิเซอร์บิเซอร์ไม่ผ่านล้มลงไปไม่ฟาวโอ้โหถือว่าทำได้ดีไม่ผ่านหรือเปล่าซาบิเซอร์แทงเข้ามาแล้วแรดฟอร์ดยาวไปหน่อยครับแบมบ้าเล่นง่ายๆครับบูโน่ฟานันเดสมาที่แรดฟอร์ดแรดฟอร์ดจังหวะนี้มาสวยๆแล้วแรดฟอร์ดมาแล้วแบมบ้าครับโอ้โหยืนตำแหน่งดีอู้ช่วยปัดไว้ได้ครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกครับโอ้โหเรียบร้อยน่าจะผ่านเข้ารอบทุกคนและเราก็โดนเปลี่ยนตัวออกจนได้ในนาทีที่90+2นี่คือแบบเปลี่ยนแท็กติกไปเนี่ยเอาเวลาใช่ไหมและก็เรียบร้อยทุกคนจบสกอร์แบบ 0-0 ไม่ได้ทำอะไรเลยครับเป็นฝั่งดาบิดเดกาเซฟไป 4-5 เซฟส่วนเรามี1เซฟเท่านั้นและก็แน่นอนครับเราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของคอนเฟอเรนซ์ลีกจนได้ฮะมีสิทธิ์เหมือนกันนะที่เราจะสามารถเก็บแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกได้เพราะชื่อชั้นเราดีกว่าปรากแต่ว่าแน่นอนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเดี๋ยวพาย้อนไปดูว่าปรากมันผ่านใครมาบ้างครับประมาทไม่ได้แน่ๆฮะรอบเซมิไฟนอลเนี่ยสลาเวียปาร์คเขาเจอทีมไม่แข่งนะซึ่งก็ไม่แปลกที่ผ่านเข้ามาได้ส่วนรอบควอเตอร์ไฟนอลสลาเวียปาร์คเจอกับโคโลนแล้วก็ชนะมาได้ครับถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนโคโลนเนี่ยจะอยู่สายเดียวกับเราด้วยนะในคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็ผ่านทีมในสายเรามาได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะส่วนเราเนี่ยกลับกันกับสลาเวียปาร์คเลยนะเจอทีมค่อนข้างเอาเรื่องอยู่แต่ว่าเราตบมาได้ครับเฮเรนวีนเราก็ชนะมาได้ครับชนะอาสตักมาชนะแมนยูไนเต็ดและก็เข้ารอบชิงชนะเลิศครับในพาร์ทนี้เราจะได้รู้กันแล้วว่าคอนเฟอเรนซ์ลีกใครจะเป็นแชมป์นั่นเองครับผมป่ะอะไรครับผมเกมถัดไปครับไปแบบรวดเร็วครับวันนี้เราต้องแข่งกันหลายเกมครับแล้วก็เป็นบทสรุปที่บอกเลยว่าน่าจะมันนะเกมต่อไปครับเจอทีมอันดับ17ของตารางครับและแน่นอนตอนนี้เนี่ยการแข่งขันก็ถือว่าบีบหัวใจด้วยเพราะว่าโอลิมปิกลียงเขาแข่งก่อนไป1เกมแล้วเขาชนะด้วยตอนเนี้ยเอาล่ะครับผมมาเกมนี้เป็นไฮไลท์เพลย์ครับทุกคนเดี๋ยวมาดูครับว่าจะมีช็อตให้แบมบ้าได้เหงื่อตกหรือเปล่าครับ
และก็ต้องชนะนะต้องภาวนาว่าทีมควรจะต้องชนะครับเกมนี้แล้วเกมเริ่มครับจะได้ของนีสครับเล่นที่บ้านครับวันนี้ต้องเก็บ3แต้มไม่ได้นะแล้วจังหวะได้เอ้ยจังหวะแรกเป็นจุดโทษเลยเอาเลยครับแบมบ้าจุดโทษบอกเลยว่าสถิติโคตรดีแบมบ้าจุดโทษครับแบมบ้าเรียกมายิงแล้วแบมบ้าปัดได้โอ้โหวันนี้ซื้อได้อยู่ครับเอาล่ะมึงโดน2จุดโทษเลยเฮ้ยบ้าบอคอแตกอ่ะแล้วแบมบ้าอีกครั้งนึงแบมบ้ากวักมือเรียกแล้วแบมบ้าจังหวะเดียวโอ้โหแม่งยิงดีเกินเราพูดไม่ทันครับเพื่อนมึงก็วางงานเยอะไปโอ้โห2จุดโทษนะทุกคนแล้วอยู่ด้านข้างยังเปิดเข้ามาไม่ได้หักข้อมาสวยด้วยครับจังหวะนี้มาแล้วเข้าตรงกลางฝากต่อมายิงติดบล็อกแล้วต้องเคลียร์ที่ไปก่อนและจบลงตรงที่สกอร์4-1โอ้โหใจจะวายโอเคยังดีครับเก็บ3แต้มได้นะอูดีนะทีมกลับมาได้แล้วได้3แต้มถือว่าสำคัญมากเกมนี้ครับนึกว่าจะไม่ได้3แต้มแล้วนะไม่งั้นถ้าเกิดได้1แต้มผมว่าปิดประตูแชมป์เลยฮะเกมที่ผ่านมาครับเราเสีย1ประตูนะแต่ว่าโอ้โหเป็นจุดโทษซะ2ลูกครับเพื่อนก็วางงานเกินมาแต่ละดอกนี่กูบอกไม่ถูกเลยว่าจะทำยังไงฮะเอาเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมเข้าใจผิดมาตั้งนานนะผมนึกว่าฟุตบอลเฟรนช์คัพเนี่ยประจำประเทศของฝรั่งเศสเนี่ยเราเป็นรอบชิงนะเจอกับปารีสคือประเด็นคือเรารอบรองนะทุกคนเอ้าโอเคโอเครอบรองก็รอบรองทุกคนเจอกับปารีสผมว่าไม่ใช่งานง่ายนะแต่ก็ถ้าผ่านปารีสได้ผมว่าก็มีโอกาสแชมป์เหมือนกันโอเคจัดไปก็ยืดเยื้อไปอีก1เกมทุกคนแต่แน่นอนครับเราจะลุยกับปารีสกันต่อไปครับก่อนที่จะลุยกับปารีสเดี๋ยวขอไปซ้อมสักหนึ่งเซกชันครับแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะทำการอัพสกิลของซานโกแบมบ้าด้วยในการไหนๆก็มาจนสุดทางแล้วผมว่าต้องใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อที่จะทำให้มันเหนียวหนึบที่สุดนะทุกคนมาในส่วนโกคิปเปอร์ครับตอนนี้เราจะอัพในเรื่องอะไรกันต่อดีฮะคิกกิ้งผมว่ายังไม่จำเป็นหูถ้าเกิดอัพอันนี้มาเนี่ยคือไดวิ่งแบบ90บวกนะโคตรโหดเลยนะอยากอัพหมดเลยอ่ะเรามีเท่าไหร่14แต้มผมว่าพอนะได้ปะฮึบอุ้ยไดวิ่ง100ใครจะยิงกูวะเนี่ยเอาดิตอนนี้ผมพาแบมบ้ามาแบบตู้สับประตูสายเวอร์แล้วนะคือไดวิ่ง100ครับแฮนดิ้ง99คือรับแบบติดมือแน่นอนแล้วก็รีเฟกต์อะไรครับผมมาทางด้านของนีสครับจะเจอกับปารีสในรอบรองชนะเลิศครับตอนแรกผมนึกว่าชิงนะเป็นรอบรองเฉยเลยโอเคแล้ววันนี้ครับเราจะลงไปเฝ้าเสาให้กับทีมอย่างดีที่สุดครับเพราะเราอัพมาแบบจัดเต็มมากๆเมื่อกี้นะอะไรครับผมรอบรองตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ารอบชิงเพราะว่ามันเจอทีมใหญ่นะแต่กลายเป็นว่ารอบรองเฉยเลยก็โอเคนะทุกคนนัดต่อไปนัดชิงครับที่อาจจะได้เจอซึ่งผมว่าก็ไม่ได้ยากแล้วแหละแต่ว่าต้องผ่านปารีสไปให้ได้ก่อนนะซึ่งก็ไม่ได้ง่ายแน่ๆครับนี่ครับซานโกแบมบ้าอัพสเตตมาแล้วครับที่95เรตติ้งโคตรโหดเอาล่ะผมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันวันนี้จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับเรตติ้ง 7.5 คาดหวังไว้ครับโอเคครับผมมาเริ่มกันที่นิสก่อนเนี้ยปารีสครับขึ้นมาที่ฮาคิมิและแทงตรงกลางมาสวยครับเอ็มบัปเป้พิงอยู่หักข้อมาเอ็มบัปเป้ยังได้อยู่ฝากต่อมาแล้วยิงจังหวะนี้แบบบ้าเซฟให้โอ้โหเอาเรื่องครับจอแต่ว่าแน่อัพสกิลมา99ได้ใช้เว้ยเฮ้ยแล้วมาจังหวะนี้แล้วของปารีสฝากมาตรงกลางแล้วเข้าขวาเขาจะซัดเข้าให้ครับจะไม่ซัดหรือเปล่าจังหวะนี้ฝากมาแล้วเอ็มบัปเป้ไม่ผ่านแบมบ้าเซฟไม่หยุดจริงๆเอ็มบัปเป้บังแล้วฝากกลับมาที่เวลาติและจังหวะนี้ฟาเบียนยิงแล้วโอ้โหแบมบ้าเซฟอีกแล้วโอ้โหไอ้กูผักบังนี่ครับยืนจ้องอยู่แล้วลูกนี้ถือว่ายิงก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วก็ปัดออกไปได้ครับแบมบ้าฮากิมิเคาะมาแล้วหลุดขึ้นมาจังหวะนี้เอ็มปัปเป้ตอกส้นมาแล้วโอ้โหมึงมากันแบบโอ้โหแทบจะจ่อเคาะประตูบ้านเลยครับเนี่ยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วเพื่อนวันนี้เต็มที่แล้วนะ3เซฟที่ก่อนหน้านี้เราปัดไปเนี่ยไม่ใช่แบบง่ายๆนะแต่ลูกนี้จ่อเกินไปว่ะแล้วเขามากันแบบเลี้ยงหน้าโอ้โหไม่ไหวลูกนี้ไม่ไหวครับทุกคนมันจ่อเกินไปฮะแล้วก็จบครึ่งแรกแบบ 1-0 ครับงานหยาบแบบของนิสครับในครึ่งหลังว่าโดนนำอยู่แล้วก็ดูสภาพจะบุกเขาไม่ขึ้นเลยฮะต้องสู้ได้เท่าที่สู้ครับได้ของนิสครับตัวนักเตะเป็นรองครับแล้วมอฟฟี่มาตรงกลางรออยู่แล้วมอฟฟี่ล็อบฟี่ชิปเฮ้ยโอ้โหมอฟฟี่ลูกนี้คือถึงว่ามันทำได้ดีแล้วแต่ว่ามันส่งดีกว่านะทูรามรออยู่แล้วฝากไปที่มอฟฟี่
มาฟี่ยังเอาที่พิงพิงมาที่ชาเวสซากานี่มาที่โมเรโน่แล้วหลุดมาจังหวะนี้เรียบร้อยโอ้ยลงมาเพื่อยิงจริงๆครับซากานี่โอ้โหและครึ่งหลังมอฟฟี่มันดูแบบมั่นใจขึ้นนะครึ่งแรกนี่มึงเสียบอลทุกอนูเลยหนึ่งหนึ่งแล้วทุกคนโอเคสวยงามอ้าวแล้วโดนแย่งครับมาที่มาเป้จังหวะนี้วินญาเก็บได้มาที่ชาเวสชาเวสมาแล้วนี้จังหวะนี้เริ่มที่จะติดเครื่องครับเปเป้ขวางสนามมาครับเปเป้ฝากต่อโมเรโนและมอฟฟี่ฝากต่อมาสวยมากตูรามชาเวสตอกโซนมาแล้วกดขวาดูดิโอ้โหโดนลุกมากโอ้แน่นดีขึ้นเยอะกับครึ่งหลังขึ้นมาสูงแล้วแบมบ้าครับมาเล่นร่วมกันแล้วจังหวะนี้หลุดมาช้าไปหน่อยและโดนสวนกลับไหมสวนกลับของปารีสแซงแช็กแมงครับแล้วยกมาจังหวะนี้มาถึงแบมบ้ารออยู่แล้วโอ้ยซากานี่แทงเข้ามามอฟฟี่แล้วตรงกลางเติมสวยๆหลุดขึ้นมาชาเวสกดขวาติดบล็อกแล้วชาเวสอีกทีโอ้โหเล่นดีมากครึ่งหลังแล้วเมสซี่จังหวะนี้แทงต่อมาแล้ว มีคนบังอยู่ดันเต้ดันเต้บังอยู่แล้วดันเต้จังหวะนี้โอ้โหแบมบ้าออกมาทันครับเนี่ยขึ้นมาด้านข้างแล้วเมนเดสเมนเดสฝากเข้ามาแล้วเคาะกันจังหวะนี้เอาเรื่องเหมือนกันปารีสฝากมาแล้วจังหวะนี้ต่อมาซ้ายวนกลับเข้ามาอู้แล้วเสียบอลเอาซากานี่เสียบอลแล้วจังหวะนี้เนม่าฝากเข้ามาโอ้โหล้ำหน้าโอ้โหตกใจหมดอู้จอจองี้ก็ไม่ได้แต่ว่าดีนะเพื่อนเช็คล้ำหน้าดีมากครับแล้วตอนนี้บีบเร็วแล้วนิสแต่เสียขบวนอย่างนี้ไม่ได้เรื่องครับทุกคนแล้วดันเต้ไม่ได้เร็วกว่าดันเต้ได้ไหมดันเต้โอ้โหไม่ได้เหมือนกันแล้วมาตรงกลางจังหวะเดียวเมสซี่มันก็ยิงดับฝันเลยนะนาทีสุดท้ายโอ้ผมไม่รู้จะโอ้คือจังหวะนี้เลยคือนิสประมาทนะคือแบบบีบกันหมดทั้งหน้าปากครับแล้วก็กลายเป็นว่าเหลือดันเต้1-1กับทางด้านของปั๊ปเป้ครับดันเต้มึงจะ40แล้วอะและลูกนี้คือโอ้โหคนประกบตรงกลางอย่างโรซาริโอไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ได้ตามเมสซี่ให้สุดครับแล้วลูกนี้เมสซี่ก็ยิงแสกเสาแรกแล้วก็โอ้โหเป็นช็อตที่แบบว่าไม่ได้ช่วยอะไรแล้วครับช่วยอะไรไม่ได้แล้วมันจ่อมากๆแล้วก็โดนดับฝันนาทีสุดท้ายครับโอ้เหลือเชื่อมนิดไปไม่ถึงฝั่งฝันหนึ่งรายการแต่ก็มาดีสุดเท่านี้นะวันนี้เราก็เซฟแบบอุตลุดเลยเว้ยแต่ว่าก็ทำดีได้ที่สุดเท่านี้ทุกคนแต่ก็ช่วยได้เต็มที่เท่านี้จริงๆนะเพราะว่าลูกที่เมสซี่มันวิ่งมายิงเนี่ยคือแสกหน้าเลยนั่นคือเมสซี่ไงและก็แน่นอนครับรายการเมื่อสักครู่นี้นะก็จะเป็นปารีสเข้าไปชิงกับแซงเอเตรียนนะทุกคนก็ถือว่าปารีสก็น่าจะกินแล้วทุกคนไม่น่ายากเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูตารางแข่งขันกันทุกคนเราเหลือรายการอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้ก็คืออีก2นัดสุดท้ายนะกับการเล่นในลีกเออครับแล้วก็แน่นอนครับนัดชิงกับสลาเวียปาร์คคืออย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกว่าตอนนี้เราไม่ได้เฟ้นคัพและตัดไปแล้ว1รายการนะและก็ในส่วนของลีกเอิงเนี่ยโอกาสจะได้นัดสุดท้ายเนี่ยผมว่าก็ยากนะเพราะว่าโอลิมปิกลียงเนี่ยผมขอดูก่อนว่านัดสุดท้ายเขาเจอใครก็โอเคแหละอาจจะไม่ได้ง่ายสำหรับโอลิมปิกลียงนะแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นให้เขาพลาดนะซึ่งแน่นอนเกมสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้เจองานหนักครับเราเจออันดับที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย20โอ้โหเราเจออันดับ20ผมว่าเราต้องทำไม่ได้นะอย่างน้อยก็เก็บ3แต้มไปได้ก่อนแล้วก็โอลิมปิกลียงก็ค่อยไปว่ากันว่ามันจะผ่านหรือเปล่าทุกคนโอเคเยียวยาหัวใจทุกคนไปซื้อชุดเครื่องเสียงมาฟังเพลงที่บ้าน ตกรอบไงก็เครียดกันหน่อยโอเคครับมาเกมถัดไปอันดับที่โลตารางเจออันดับที่2ตารางครับซึ่งแน่นอนเกมนี้เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะต้องลุ้นให้โอลิมปิกลียงเขาพลาดนะซึ่งก็โอกาสพลาดยากครับแต่ว่าเราต้องมีศรัทธาทุกคนเราเป็นพี่โป่งหินเหล็กไฟนะไปอะไรครับผมมาเกมสุดท้ายเลยครับรู้เรื่องครับทุกคนสำหรับลีกเอิงนะจะจบลงตรงที่เราได้รับแชมป์ครั้งแรกในชีวิตหรือว่าจะจบเป็นเพียงแค่รองแชมป์นะอันนี้เฉพาะลีกเอิงนะฮะแต่จริงๆผมว่าสำหรับนีสเนี่ยมันมาได้ไกลเกินคาดแล้วนะคืออันดับที่2รองแชมป์ครับทุกคนก็ถือว่าไม่แย่นะเข้าชิงคอนเฟอเรนซ์ลีกด้วยถือว่าประสบความสำเร็จสูงแล้วนะแต่ว่าถ้าได้แชมป์เนี่ยก็ถือว่าจะคอมพลีทไงเกมจะเริ่มจากฝั่งตรงข้ามก่อนครับทุกคนมาแล้วซากานี่ส่งให้มอฟฟี่มอฟฟี่ไปวนกลับมาเฉยเลยโอ้โหไม่ไปให้สุดก็ต้องตัดไม่ได้ที่ชาเวสริชี่ไปครับที่ชาเวสชาเวสโดนจิ้มแล้วจะโดนสวนไม้อู้เขาขึ้นเร็วไม่ได้ครับโดนปั๊มมาได้แล้วแย่งมาได้อีกทีโอ้โหเฉียบมากแล้วจังหวะนี้ปั๊มอีกทีแล้วส่ง
เคลียร์ไม่ได้ครับสวยงามริชี่ออกไปด้านข้างแล้วซากานี่หลุดมาคนเดียวโอ้ยจริงๆแล้วเข้าไปอีกแล้วก็จ่อๆได้ซากานี่ไปเน้นแรงไปหน่อยเปิดครอสก็มาจังหวะนี้มงได้แล้วโอ้เรียบร้อยเย็บจากมอฟฟี่บอลมันข้ามเส้นไปแล้วโกลไลขึ้นมาแล้วทุกคนโอ้โหแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวนะผมเห็นซาลูกโกแบมบ้ามันวิ่งขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาดีใจด้วยอ่ะเรียบร้อยครับเป็น 1-0 ครับคลายความกดดันเนี่ยทีนี้เนี่ยก็ทิ้งความกดดันให้กับโอลิมปิกลียงนะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าสกอร์เรียลไทม์เป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาว่ากันนะหาส่วนครับตรงกลางรออยู่และจังหวะดิริชี่ดิริชี่ส่งต่อมอฟฟี่มอฟฟี่พลิกซ้ายรอครับซากานี่ซากานี่มาวนกลับมาครับซากานี่กับมอฟฟี่เคาะกันทูรามซากานี่แล้วตรงกลางที่มอฟฟี่เอามอฟฟี่โดนสไลด์จานโอ้โหตัวแทบเอี้ยวนะฮะด้านซ้ายครับเปิดไปพุ่งๆแล้วจังหวะนี้ถึงด้วยครับซากานี่แม่นๆเลยฝ่าตอริชิซากานี่มาซากานี่เปิดเข้ามาแล้วเรียบร้อยโอ้ยต้องชมแบมบ้าครับดึงจังหวะไอ้เพื่อนถ่างออกมาแล้วก็วางไปถึงด้านหน้าโอ้โหเรียกว่าเป็นพรีแอสซิสต์ก็ได้นะลูกนี้คือเปิดบอลแม่นมากครับมันถือว่ามีส่วนแล้วลูกนี้แล้วดูครับโอ้โหการที่แบบว่าดึงให้เขาขึ้นมาไล่ครับแล้วก็เราส่งปีกเนี่ยขึ้นไปค้ำแดนสูงครับแล้วก็โยนไปแม่นมากครับซากานี่ก็มงกลับมาแม่นมากแล้วก็เรียบร้อยทุกคน 2-0 เลยโอ้ฉลาดเพื่อนลูกนี้โอ้โชคร้ายนะโอลิมปิกลียงเฮ้ยโอลิมปิกลียงโดนลองนำอยู่ 1-0 ด้วยเฮ้ยถ้าอย่างนี้คือแชมป์นะมีลุ้นนะเอาล่ะตอนนี้คือโอลิมปิกลียงนี่คือขาสั่นแล้วเราต้องยึดมั่นสกอร์นี้ให้ได้ทุกคนแล้วก็3แต้มที่ต้องการไม่ต้องเร่งรีบแล้วครับเอาละมาจังหวะนี้อันตรายครับแล้วมอนเตเนโกมาถึงเกือบได้ยิงครับซากานี่ฝากไปมอฟฟี่ครับและตรงกลางเติมไปแล้วมอฟฟี่เห็นหรือเปล่าซากานี่ไม่เปิดให้ซากานี่ครับริชชี่ริชชี่หักข้อมาแล้วมาที่มอฟฟี่กดโอ้พวกจะแตกเละตุ้มเป๊ะ5ประตูไปแล้ววันนี้ครับนี่คือถ้าเกิดรับแชมป์ได้นัดนี้นี่คือเราแบบเป็นการปิดนัดสุดท้ายที่แบบยอดเยี่ยมมากนะเพราะยิงไป5ลูกครับทุกคนและทดเวลา2ที่ครบแล้วจบลงยังไงล่ะครับเนี่ยโอลิมปิกลียงกับเราใครแชมป์เลยครับลุ้นกันมีการดีใจเล็กน้อยแต่ว่ารู้สึกว่านี้จะดูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่วะเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยแต่ว่ามันดูดีใจอยู่นะหรือว่าลุ้นผลอยู่วะเนี่ยยังไงครับยังไงคู่นี้โอ้แล้วจบเลยเหรอ 5-2 แสดงว่าโอลิมปิกลียงมันพลิกอะดิโอ้ยแชมป์โอ้ยโอ้แล้วคือซาดูโกแบมบ้ากับตันทีมรับแชมป์ด้วยแล้วคือแสดงตอนที่มันแบบมันไม่ได้ดีใจอ่ะแสดงว่าตอนนั้นคือตอนที่มันกำลังลุ้นอยู่ปะแล้วก็เรียบร้อยกับแบมบ้าครับพาทีมรับแชมป์ได้ทุกคนแม่งคือแข่งกันนัดสุดท้ายจริงๆครับลีกฝรั่งเศสเป็นของนิสครับในฤดูกาลนี้โอ้โหแล้วแบมบ้ากับตันทีมด้วยอ่ะมองข้ามความผิดพลาดไปเพราะว่าวันนี้เราแชมป์ทุกคนโอ้โหซาดูโกแบมบ้าเปิดตัวมาฤดูกาลแรกได้แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสนะทุกคนและไปกับตันทีมด้วยนะเอาเรื่องทุกคนถือว่าอีกหนึ่งแอคชิพเมนต์ของน้องครับวันนี้ทำดีมากและก็เรียบร้อยครับทุกคนโอ้โหถือว่าตื่นเต้นและแน่นอนครับความตื่นเต้นยังไม่จบเท่านี้เพราะเราจะต้องไปชิงชนะเลิศกับสลาเวียปาร์กกันต่อนะฮะฝึกซ้อมกันก่อนครับภารกิจยังไม่สิ้นสุดครับยังเหลืออีกหนึ่งรายการจะได้ดับเบิ้ลแชมป์หรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันครับทุกคนและก็ไม่ได้พักนานนะมี2วันเจอกันต่อกับสลาเวียปาร์กในคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบชิงชนะเลิศฮะเอาล่ะก่อนอื่นเลยครับไหนๆก็นัดชิงแล้วเดี๋ยวขอแบบสร้างความมั่นใจกันหน่อยทุกคนเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนถุงเท้าเปลี่ยนถุงมือนะครับสำหรับนัดชิงโดยเฉพาะนะและนี่ครับทุกคนนี่คือสีผมที่เราจะใช้ในนัดชิงชนะเลิศครับบอกเลยว่าถ้าเกิดเรารับแชมป์ในชุดนี้นะแล้วก็สีผมนี้นะบอกเลยว่าโดดเด่นที่สุดนะฮะ เรียบร้อยครับซาโดโกแบมบ้าครับเปลี่ยนลุคใหม่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเกมสุดท้ายจริงๆนะครับผมของเซฟนี่ครับก็คือการเจอกับซาเวปาในรอบชิงชนะเลิศคอนเฟอเรนซ์ลีกครับทุกคน let's go เกมนัดชิงครับทุกคนศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกครับอีกไม่กี่นาทีทุกคนจะรู้นะครับผมว่าซาโดโกแบมบ้าจะดับเบิ้ลแชมป์หรือเปล่าครับหรือว่าจะไม่ได้ครับแล้ววันนี้ก็การแต่งตัวของซาโดโกแบมบ้าก็เปลี่ยนใหม่ด้วยนะดูซิว่าจะช่วยมันเซฟได้ดีขึ้นหรือเปล่านะมาลุ้นกัน
อะไรครับผมมาสลาเวปาครับเจอกับนีสครับในศึกคอนเฟอเรนซ์ลีกหาสีเราดีกว่านะในเกมนี้ครับนี่ฮะโอ้โหเปลี่ยนสีผมเป็นสีทองเลยเป็นล่าซูเปอร์ไซย่าเดี๋ยววันนี้จะไซย่าจริงหรือเปล่าต้องมาดูกันอะไรครับผมเกมจะเริ่มเลยครับจากสลาเวปาก่อนครับเกมนี้ผมว่าน่าจะตึงๆนะทรงทั้งสองทีมเนี่ยน่าจะมากันแบบดูทรงกันไม่หยุดนะทุกคนชาเวสซ้ายมาตรงกลางมิเชลอ้าวมอฟฟี่รีบเร่งไปหน่อยนะทุกคนแหมมอฟฟี่นี่เสียบอลบ่อยมากในช่วงท้ายแล้วดูรามตัดได้ดูรามมาเปเป้เลือกซ้ายมาที่ชาเวสเข้าตรงกลางมอฟฟี่เข้าขวามอฟฟี่กดโอ้โหเป็นไปได้ลูกนี้มอฟฟี่เฮ้ยปกติอย่างนี้ไม่น่าพลาดนะมอฟฟี่ยิงแบบไปไหนไม่รู้อะแล้วสวนกลับมาจังหวะนี้ฝากเข้ามาแล้วอูแบมบ้ารับสบายแบมบ้าไปเองก็จังหวะนี้ขึ้นไปแล้วแบมบ้าออกมาด้านขวาครับแต่ว่าเพื่อนขึ้นเร็วไม่ได้ต้องมาตั้งกันใหม่เหมือนเดิมมาสวยๆครับทูรามมาจังหวะนี้โมเรโน่ยกมาให้มอฟฟี่มงองฝืนนี่เพื่อนอุตส่าห์เข้าจุดตรงกลางมันก็ยังฝืนจะมงยิงเอาแล้วตัดได้ที่เปเป้สวยครับเปเป้ฝ่ามาด้านขวาแล้วโมเรโน่กับทูรามเล่นกันอยู่ครับโมเรโน่มาดูรามหักข้อมามอฟฟี่มาสวยแล้วชาเวสเรียบร้อย 1-0 เลยโอ้โหกว่าจะมาประตูแรกก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับทำได้สักทีขึ้นนำแล้วครับฝั่งของนีสครับหรือว่าต่อบอลกันใช้ได้ลูกนี้หูรอดขามอฟฟี่เนี่ยมันเพิ่งจะมีประโยชน์จังหวะนี้นะคุณมอฟฟี่รอดขากองหลังครับอะไรครับผมมาโอกาสรับแชมป์มากขึ้นกว่าเดิมครับทุกคนแต่ว่ายังอยู่ในครึ่งแรกอยู่นะแล้วจังหวะนี้สไลปาร์คมาครับสไลปาร์คเขาก็มาแบบกล้าๆครัวๆทุกคน25นาทีแล้วสไลปาร์คมาสวยครับเปิดติดมิเชลยังได้อยู่แล้วจะแทงเข้ามาตรงกลางหรือเปล่าครับมาตรงกลางจริงๆด้วยแล้วจังหวะนี้ฝากมาแต่โอ้โหดัมบ้าออกมาบล็อกทันด้วยข้อมืออันแข็งแกร่งแล้วเปิดเตะมุมครับจังหวะนี้เปิดเตะมุมมาเสาแรกแบมบ้าต้องออกมาปัดได้ครับแล้วยิงอีกครั้งนึงแบมบ้าเซฟอีกทีโอ้นี่มันบัฟเป็นเกย์ขายาวปะเนี่ยโอ้โหดูครับคือถอยไม่ทันแล้วยิงปั่นไซด์ด้วยครับแบมบ้ามันตู้สุดแขนจริงๆลูกนี้อีกครั้งนึงเตะมุมอีกครั้งนึงแล้วลูกนี้ไม่ออกแล้วแบมบ้าแบมบ้ายังไงโอ้โหแบมบ้าสองแตกครับเมื่อกี้โอ้โหแล้วเข้ามาสวยครับจังหวะนี้ต่อบอลมีช่องอยู่นะแต่ว่าเขาไม่เห็นนะฝากมาอ้อมแล้วบันเชิงหรือเปล่าลูกนี้ฝากมาจูราเซกเข้ามาตรงกลางติดบล็อกต้องเคลียร์ทิ้งก่อนเอาแล้วเคลียร์ไม่ได้จังหวะได้ยิงแล้วโอ้โหดีมันข้ามคานไปขนลุกครึ่งแรกที่1-0ครับว่ากันต่อในครึ่งหลังวันนี้ถือว่าปั๊บกางเกงขายาวแน่ๆตรงนี้อุ้ยแย่งมาดีมากครับโมเรโน่วนมาสวยแล้วจูรามมาที่โมเรโน่มาที่มอฟฟี่พิกมอฟฟี่โอ้โหวันนี้มอฟฟี่มันไม่เอาจริงๆนอกจากลูกจ่ายมันไม่มีอะไรเลยโอ้พลิกไม่ได้เลยแล้วฝากมาสวยช่องนี้มาจังหวะนี้ของสลาวิปาร์คอันตรายแล้วอ้อมมาสวยจังหวะนี้ยิงโอ้ยชนคานแล้วโอ้โหคานช่วยไม่ทันครับไปเร็วได้ไหมส่งมาสวยครับชาเวสส่งมอฟฟี่ไปมอฟฟี่ติดเครื่องมอฟฟี่ติดเครื่องโอ้วันนี้มันอืดจังวะได้อยู่ทางซ้ายครับแล้วมิเชลหักเข้ามามอฟฟี่ยิงขวามอฟฟี่อีกทีโอ้วันนี้มันไม่ใช่วันของมันจริงๆว่ามอฟฟี่เปลี่ยนตัวก็ได้นะผู้จัดการทีมสลาเวปาร์คมาจังหวะนี้เปิดครอสเข้ามาแล้วมงลงพื้นแล้วหูพุ่งเช็คไป1ทีแล้วจังหวะนี้เขายิงไกลแล้วหูรับไม่ได้ยากเท่าไหร่ครับถ้ามอฟฟี่เก็บบอลไม่ได้ความมั่นใจไม่มีเล่นสั้นๆดีกว่าปาดไปได้สวยครับโมเรโน่ออกมาขวาแล้วแม่นด้วยตรงกลางมีมอฟฟี่รออยู่มอฟฟี่ยิงติดโอ้ยผมแล้วสงสารมันจริงๆวันนี้โอ้มันโดนบล็อกกี่ครั้งแล้ววะเนี่ยไปที่ชาเวสชาเวสเห็นด้านซ้ายเปิดมาดีที่เปเป้เลือกตรงกลางมาที่ซากานี่ซากานี่ยิงขวาไกลเลยโอ้โหใจดำด้วยอะไรวะเนี่ยเหลืออีกราว15นาทีทุกคนเรียกว่ายังไงดีอะเอาแบบว่าชัวร์ๆแล้วจังหวะนี้แต่ว่าจะชัวร์จริงหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันจนสุดท้ายออมหลังมาจังหวะนี้อันตรายเหมือนกันแล้วมาด้านข้างแล้วริชี่ถือว่าทำได้ดีครับแต่ว่ายังไม่พ้นแล้วฝากมาจังหวะนี้วนอยู่เข้ามาจังหวะนี้โอ้รับได้ที่แบมบ้าโอ้โหดึงช้าแล้วแบมบ้าบอกไม่เอาแล้วจังหวะนี้ครับออกมาด้านขวาครับจังหวะนี้ตูรามโดนเสียบสไลด์ไปชาเวสด้านซ้ายรออยู่แล้วออมหลังเล็กน้อยแล้วหมดเวลาจนได้ครับเป็นแชมป์ของนิสโ
ันนี้ถือว่าผมกล้าพูดได้เต็มปากนะว่าทีมชนะเพราะเราครับคือหลายๆครั้งเนี่ยเราพูดได้ไม่เต็มปากนะว่าทีมชนะเพราะเราผมว่าบางทีเกมรุกมันเล่นดีใช่ไหมจังหวะที่เราเซฟก็ไม่เคยมีแต่ว่าวันนี้พูดได้เต็มปากเลยว่าทีมได้แชมป์เพราะเราครับคือเราเซฟโคตรดุแต่ละลูกทุกคนแล้วก็ปัดป้องได้ดีมากๆจนทำให้เรายื้อสกอร์ 1-0 จนถึงสุดทางทุกคนได้แชมป์ไปครับคอนเฟอเรนซ์ลีกปีนี้ของนีสครับโอ้เอาเรื่องครับทุกคนถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่เราก็ประสบความสำเร็จครับกับคอนเฟอเรนซ์ลีกไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะมาไกลขนาดนี้แล้วก็ทำได้ดีมากๆครับซาโดโกแบมบ้าวันนี้ถือว่าได้เป็นเดอะแบกสมใจครับและก็ชูถ้วยแชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกจนได้ครับผมเอาเรื่องครับผมว่ากันต่อครับหลังจากจบซีซั่นนี้จะเนื้อหอมแค่ไหนเดี๋ยวมาว่ากันต่อไปครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยจบลงแล้วนะด้วยความสำเร็จที่ถือว่าใช้ได้ทุกคนเรียกว่าดีเกินคาดด้วยนะกับ2แชมป์ครับทุกคนทั้งด้านของแชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสและก็แชมป์คอนเฟอเรนซ์ลีกครับทุกคนยอดเยี่ยมฮะอะไรครับผมและก็แน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับในส่วนของลีกเอิงเราก็แชมป์นะแชมป์แบบคะแนนเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียน้อยกว่าคือโอลิมปิกลียงครับคือเขายิงน้อยไงถ้าเกิดเขายิงเยอะนี่เขาก็แชมป์เหมือนกันนะเนี่ยเป็นแชมป์ที่สูสีมากครับและก็แน่นอนครับคอนเฟอเรนซ์ลีกเราก็ได้แชมป์มาครับโดยการเฉือนชนะสลาเวียปาร์กไปครับทุกคน 1-0 นะและก็แน่นอนผมพามาตัดเกรดกันเล็กน้อยแล้วกันทุกคนสแตทในฤดูกาลนี้นะคือในส่วนของสแตทเนี่ยถือว่าใช้ได้ทุกคนลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยเรตติ้งเฉลี่ยนะ 6.93 นะเฮ้ยสำหรับผู้สาประตูไม่ได้แย่นะ 6.93 เกือบ7อ่ะในส่วนของคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ย 7.22 นะเฮ้ยทำไปเล่นไปนี่คือผู้สาประตู7ขึ้นนี่ถือว่าเฉียบนะแล้วก็เฟรนช์คัพครับ 7.25 เอาเรื่องแล้วก็โทเทลครับหรือว่ารวมทุกรายการ 7.02 นะเฮ้ยลงไป55แมตช์ครับทุกคนถือว่าแล้วก็แน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปดูลีกดังเล็กน้อยแล้วกันเป็นประจำนะมันก็ต้องดูกันเล็กน้อยเผื่อว่าอนาคตเราจะย้ายไปที่ไหนเนี่ยเราจะได้รู้ครับทุกคนว่าทีมนั้นเนี่ยเขาดีหรือไม่ดีครับเอาลีกพรีเมียร์ลีกก่อนแล้วกันนะครับผมไปลิเวอร์พูลครับสเปอร์แล้วก็เชลซีแล้วก็แมนยูแล้วก็แมนซิตี้นะซึ่งก็ถือว่าเรียงตามลำดับครับปีนี้ก็แมนซิตี้แปลกๆครับทุกคนส่วนบุนเดสลีกาเยอรมันก็จะเป็นไบเยิร์นเหมาอีกแล้วครับตามสภาพแล้วก็ไลป์ซิกนะกันโชครับทุกคนเป็นทางด้านของโรม่าโรม่านะมูเขามาเฉยเลยฮะแล้วก็ตามอินเตอร์แล้วก็จูเวนตุสเอซีมิลานนะแล้วก็สุดท้ายสุดครับเป็นฝ้าฝั่งของสเปนนะก็น่าจะเป็นของบาร์เซโลนาแล้วก็เรอัลมาดริดครับโอเคตามลำดับนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้ซาโดโกแบมบ้าต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะครับผมกับ2แชมป์แล้วก็การลงเล่นทั้งหมด55เกมทุกคนใครชอบซาโดโกแบมบ้าอย่าลืมกดไลค์กับช่องบิ๊กบอสเดอะฟักด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามมาอย่างยาวนานนะครับผมก็ช่วงหลังๆอาจจะออกคลิปช้าต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเสียงเล็กน้อยนะกล่องเสียงเริ่มไม่ค่อยดีใครชอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ซีรีส์ถัดไปครับ